วันพเดชอดีตนักมวยดังแจงเหตุทำไมท้าชกลุงศักดิ์เดิมพันสิบล้านยอดวันพเดชอดีตนักมวยดังแจงเหตุทำไมท้าชกลุงศักดิ์เดิมพันสิบล้านคิดว่าเป็นนักมวยเก่าแล้วเอาวิชามวยไทยไปรังแกคนไม่มีทางสู้ชีถ้าไม่เป็นมวยจะชกได้อย่างไรกรณีนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลหรือลุงศักดิ์อายุ62ปีผู้ก่อเหตุบุกทำร้ายนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในการเข้าแจ้งความดำเนินคดีโน้ตอุดมเดี่ยว13ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กลางวงสัมภาษณ์เมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่ผ่านมายอดวันพเดชข้องใจลุงศักดิ์เป็นมวยท้าชกเดิมพันสิบล้านต่อใช้หมัดอย่างเดียวลุงศักดิ์ตอบแล้วปมยอดวันพเดชท้าต่อยชวนพี่สีจัดไฟชกต่อมายอดวันพเดชสุวรรณวิจิตรอดีตนักมวยไทยชื่อดังโพสต์ข้อความท้าชกเดิมพันกับลุงศักดิ์10ล้านบาทโดยต่อให้ใช้หมัดได้อย่างเดียวแล้วให้ลุงศักดิ์ออกอาวุธมวยไทยได้ทุกอย่างขณะที่ลุงศักดิ์ตอบกลับมาว่าตนต้องยกมือไหว้ตนไม่กล้าสู้ล่าสุดยอดวันพเดชโพสต์ข้อความระบุว่าที่ผมท้าชกกับลุงศักดิ์เพราะผมคิดว่าลุงศักดิ์เป็นนักมวยเก่าการเป็นนักมวยที่ดีเขาไม่เอาวิชามวยไทยไปทำร้ายคนนั้นคนนี้ไม่ไปรังแกคนที่ไม่มีทางสู้แต่ถ้าลุงศักดิ์ไม่เป็นนักมวยผมจะไปชกกับเขาได้อย่างไรและผมไม่ใช่นักการเมืองและไม่ฝักใฝ่การเมืองอย่างเด็ดขาดขอความกรุณาอย่าดึงเรื่องการเมืองมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทยสุดคึกเฟ้นภูมิเซ่มือดีเสริมแกร่งทีมชาติศึก GS แบงค์เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2565ประเภทภูมิเซ่คึกคักมีจอมเตะท่ารำไทยทั่วประเทศร่วมชิงชัย500กว่าคนด้านสอเทควันโดเฟ้นนักกีฬาฝีมือดีเสริมทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมไปลุยศึกซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชาและเอเชียนอินดอร์เกมส์ครั้งที่6ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าเมื่อวันที่21ตุลาคมนายชัยนรงค์สวัสดีวงศาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสเป็นประธานเปิดการแข่งขัน GS Bank Taekwondo ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2565ประเภทภูมิเซ่ท่ารำที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์โดยมีนายพสูณเชียงใหม่กรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีนายชัยนรงค์กล่าวว่าทอสเป็นผู้สนับสนุนหลักสมาคมตลอด17ปีที่ผ่านมาได้เห็นการพัฒนาของสมาคมและจอมเตะไทยได้สร้างชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่องจะให้การสนับสนุนต่อไปเพื่อให้กีฬาเทควันโดเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นโดยรายการนี้ได้รับความสนใจจากนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันถึง535คนหวังว่าจะสร้างประโยชน์และพัฒนานักเทควันโดไทยได้อีกมากมายทางด้านนายไพโรจน์มาอยู่ดีกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทควันโดกล่าวว่าครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องจำนวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขันเพราะเราหยุดแข่งขันไปนานจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ครั้งนี้มีนักกีฬาทีมชาติไทยและนักกีฬาที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ติดทีมชาติไปแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชารวมทั้งเอเชียนอินดอร์และมาเชียอาร์ตเกมครั้งที่6ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้า
นักกีฬาที่โชว์ฟอร์มได้ดีก็จะได้ติดทีมชาติไปแข่งขันแน่นอนส่วนผลการแข่งขันในวันแรกรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้บุคคลชายรุ่น 18-30 ปีที่1สิปกรณ์เวชกรปฏิวงศ์เพชรสยามเทควันโดที่2วรพลเสี่ยงหลิวBC เทควันโดคลับที่3สุวพินสิริสิงห์รุ่งเรืองปิยวัฒน์เทควันโดเอทีมชายรุ่น 18-30 ปีที่1สโมสรบ้านวัวทองตรีเทพปือรวมสัมพันธ์อัทราปนันตพงศ์พนวัฒน์ศรีคชาทีมหญิงรุ่น 18-30 ปีที่1 WCR ทีมทันศินีมุขดาณภัสสรปิตินานนท์ธันวนัทสิงห์ปรีชาฟรีสไตล์ชายรุ่น 15-17 ปีที่1พีรชาญมณะมุ่งประเสริฐ BC เทควันโดคลับที่2ณัฐพัฒน์แก้วกัน TA แพร่ที่3พีรพัฒน์ประการวิจิตรปิยวัฒน์เทควันโดเอฟรีสไตล์หญิงรุ่น 15-17 ปีที่1วัชรกุลลิ้มจิตรากร KAT เทควันโดที่2ทิตารีแก้วโอลันวสุปิยวัฒน์เทควันโด B ที่3สีน้ำรับภูปิยวัฒน์เทควันโด A โพเผยแฟนกีฬาสุดภูมิใจลูกยางสาวสร้างชื่อให้ประเทศเกินครึ่งติดตามต่อเนื่องจากปรากฏการณ์ที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผนึกพลังร่วมสร้างผลงานจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ตลอดจนรายการต่างๆจนนำชื่อเสียงและความสุขมาสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องนั้นเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองในมิติต่างๆของแฟนกีฬา KBU Sport Co โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงสำรวจคิดเห็นเรื่องกระแสวอลเลย์บอลสาวไทยกับมุมมองของแฟนกีฬาสำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2565โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจข่าวสารทางการกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน 1,127 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย589คนคิดเป็นร้อยละ 52.26 เพศหญิง538คนคิดเป็นร้อยละ 47.74ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่าความสนใจในการติดตามผลงานของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกลุ่มอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 72.03 ติดตามอย่างต่อเนื่องรองลงมาร้อยละ 19.75 ติดตามเป็นครั้งคราวและร้อยละ 8.22 ไม่แน่นอนมุมมองที่มีต่อผลงานและการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศส่วนใหญ่ร้อยละ 30.04 ภูมิใจในความสามารถและสีสันของนักกีฬารองลงมาร้อยละ 28.36ชื่นชมและขอบคุณนักกีฬาทีมงานที่มุ่งมั่นในการสร้างชื่อเสียงร้อยละ 26.11 ภูมิใจในความสามารถของสตาฟโค้ชและทีมงานร้อยละ 9.17 มีความสุขกับผลงานของทีมร้อยละ 4.81ชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมและผู้สนับสนุนและอื่นๆร้อยละ 1.51ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จส่วนใหญ่ร้อยละ 25.33 การวางแผนพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบรองลงมาร้อยละ 22.06 การบริหารจัดการแบบมืออาชีพร้อยละ 19.85 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของผู้นำร้อยละ 17.91 การพิจารณาเลือกสรรคณะผู้ฝึกสอนและทีมงานร้อยละ 12.47 การพิจารณาเลือกสรรนักกีฬาและอื่นๆร้อยละ 2.38การพัฒนาเพื่อต่อยอดและยกระดับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในอนาคตส่วนใหญ่ร้อยละ 28.02 ส่งเสริมการวางรากฐานให้กับเด็กและเยาวชนรองลงมาร้อยละ 25.59 จัดกิจกรรมการแข่งขันในทุกระดับอย่างต่อเนื่องร้อยละ 17.59
ร้างและพัฒนาผู้ฝึกสอนให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.09 ระดมการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนร้อยละ 11.84 สร้างกระแสและความตื่นตัวให้กับสังคมและอื่นๆร้อยละ 2.87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐพงษ์บุญญานุวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกล่าวเพิ่มเติมว่าจากผลการสำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสนใจและติดตามผลงานของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องและหากพิจารณาในมุมมองของแฟนกีฬาที่มีต่อผลงานและการสร้างชื่อให้ประเทศผู้ตอบแบบสอบถามต่างมีความภูมิใจในความสามารถและสีสันของนักกีฬาซึ่งกรณีนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคราใดก็ตามที่นักกีฬาชุดนี้ลงสนามพวกเขาจะแสดงอออกให้เห็นในพลังความสามารถและยุทธวิธีการเล่นรวมทั้งลีลาของความสนุกกับเกมภายใต้การยิ้มแย้มแจ่มใสที่ส่งผลให้แฟนกีฬาทั่วโลกเห็นพ้องในเชิงประจักษ์อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงปัจจัยของความสำเร็จและการพัฒนาเพื่อต่อยอดในอนาคตแฟนกีฬายกให้การวางแผนอย่างเป็นระบบและส่งเสริมการวางรากฐานให้กับเด็กและเยาวชนแต่ที่น่าสนใจมิติของความสำเร็จในภาพรวมของนักกีฬาชุดนี้ต้องยกเครดิตให้กับนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการและนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วยการผนึกพลังร่วมกับคณะผู้ฝึกสอนทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนขององค์กรภาครัฐและเอกชนอยู่เบื้องหลัง